โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยนะครับจะมาเป็นการนะครับแนะแนวนะครับการเล่นกิโยตินคอร์สนะครับสำหรับคนที่เพิ่งย้ายมาแล้วกันนอนแล้วแบบยังทำอะไรไม่ถูกเงี้ยนะครับว่ามีสเตตัสยังไงนะครับหรือว่าจะเริ่มต้นยังไงดีนะครับอ่ะพูดถึงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเราก็จะมาเริ่มกันจากสเตตัสนะครับตอนนี้เนี่ยผมใช้สเตตัสอยู่ที่นะครับตัวสเต็งเนี่ยนะครับก็คือ99นะครับแล้วก็มีค่ารักเนี่ยอยู่ที่99นะครับแล้วก็วิดเนี่ย43นะครับก็คือหลักๆเนี่ยมันจะใช้แค่สเต็งกับรักเนาะซึ่งเราต้องมาดูค่าครีเนี่ยว่ามันแบบถ้าเราอยากจะเล่น PVP ด้วยแล้วกันเนี่ยผมแนะนำว่ามีสัก300ประมาณเนี้ยกำลังน่าจะครีได้ทุกตัวแล้วแหละนะครับสำหรับในส่วนของการเล่นสเตตัส PVP เนาะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นบอสเนี่ยผมก็น่าจะใส่เป็นพรีเซตนี้ด้วยแหละนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรเนี่ยแต้มเหลือมาผมก็ใส่ลงวิทคือแอดเนี่ยเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะบางมากนะครับแบบบางมากๆถ้าเกิดว่าคุณแบบไม่ได้ตั้งหรือว่าเซตตัวเองเนี่ยให้มันอยู่ในจุดที่แบบมีผลของรูหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับมันจะทำให้เราตายง่ายปกตินะครับเวลาที่เราเล่น PVP อ่ะเพราะฉะนั้นน่ะแนะนำว่าอาจจะลดลักก็ได้นะอันนี้แล้วแต่เราไปเพิ่มในส่วนของวิทเอาก็ได้นะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยนะครับเป็นในส่วนของออฟแมวนะครับซึ่งออฟแมวเนี่ยผมจะใช้เป็นชาร์ปนะครับ3ชิ้นนะครับแล้วก็เป็นชายนิ่งนะครับพีเดฟนะครับแล้วก็ใช้เป็นชายนิ่งลักก็ได้นะครับแต่ว่านี่ผมเป็นลักกับฟรีเนาะนะครับซึ่งกดมาได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยเสื้อเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นในเซต PVE นะเราจะใช้เป็นในส่วนของ PVE เทคนิคนี่ได้นะครับเพื่อทำให้เราเนี่ยตีแรงได้มากขึ้นกว่าปกติเนาะก็ในส่วนของรองเท้าเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเล่นใน PVP เนี่ยแนะนำว่าใส่ P damage reduction เนี่ยจะดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็อาจจะมีแบบพวกไนท์นะครับที่มันตีแรงๆแล้วเราแพ้ทางด้วยนะครับกับพ่อค้าอะไรเงี้ยนะครับใส่สโตนสกินไว้นะครับก็เป็นทางเลือกนะครับแล้วก็ในส่วนของ2ชิ้นนี้ก็เหมือนกันนะคุณจะใส่ C def ก็ได้หรือว่าคุณจะใส่เป็น shining ก็ได้นะครับผมแล้วก็ในหัวเนี่ยนะครับก็ใส่เป็น ADK บวก3นะครับ Superio PDK นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของ PVP เนี่ยจริงๆแล้วผมแนะนำเป็น improve P def นะแล้วก็ตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็น PVE เนี่ยนะครับก็จะใส่เป็น PVE ปกติตรงนี้เนาะนะครับในส่วนของหน้านะครับผมก็มีอยู่นี่นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นี่ก็จะเป็นPDK ทั้ง2ชิ้นนะอยู่ที่ว่าคุณมีเลเวลอะไรนะฮะแล้วก็ถัดมาเนี่ยมาในส่วนของการ์ดเนาะนะครับการ์ดเนี่ยก็ยังเป็นปกติอยู่นะครับเหมือนกับแอดนะครับหรือว่าอาชีพอื่นที่แบบว่าเคยเล่นกันมาเนาะก็จะเป็นขนาดเผาท่านะครับเสื้อเนี่ยตรงนี้เนี่ยแนะนำก็เป็นหนอนแดงก็ได้นะครับเพราะว่าแอดเนี่ยเอาจริงถ้าเกิดว่าไปโดนพิษของแอดตัวอื่นเนี่ยก็ถือว่าจะแรงเหมือนกันนะนะครับหรือว่าอาจจะใส่เป็นอันนี้ก็ได้ในพรีเซตของ PVE เนาะนะครับอันนี้ไม่ได้ฟิกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนของอันเนี้ยมัฟเนี่ยนะครับผมใส่เป็นกระต่าย1ใบนะครับแล้วก็ใส่เป็นเรดิก1ใบนะครับแล้วก็รองเท้าเนี่ยนะครับผมใส่เป็นเวอร์ริด2ใบนะครับแล้วก็ส่วนของประดับเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่หลายแบบหรือว่าหลายเซตถ้าเกิดว่าคุณมี Injustice เนี่ยใส่ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนการอัพสกิลนิดหน่อยนะครับก็คือ Injustice กับ Stem Warm อ่ะมันจะอัพสกิลแค่แถวข้างๆอ่ะไม่เหมือนกันแค่นั้นเองเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของหน้าสกิลอีกทีนึงนะในส่วนของผมเองเนี่ยผมใส่ Stem Warm นะครับ2ใบนะครับแล้วก็ใส่เป็นฮูก2ใบซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวรอได้อาร์เชอร์ม่วงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนอีกทีนึงนะครับหรือว่าเดี๋ยวมาเทสอีกทีนึงว่าเอ้ยเซตไหนมันจะแบบดูแรงกว่ากันนะครับแล้วก็ในส่วนของหัวเนี่ยผมใส่เป็นเดวิลูชี1ใบนะเพื่อเอาค่าสเต็งนะครับแล้วก็กันมืดนะครับแล้วก็ใส่เป็นการ์ดหนู1ใบนะครับแล้วก็หน้านี่ใส่เป็นการ์ดขนาดปกติเนาะนะครับแล้วก็แองเจลิ่งม่วงนะครับที่ปากนะครับแล้วก็หลังเป็นเดลลิ่งนะครับปั๊บเป็ดการ์ดนะครับหรือว่าเป็นเดม่วงก็ได้ถ้าเกิดว่าไปลง PVP อ่ะนะนะครับในส่วนถัดไปเนี่ยเป็นส่วนของบิลนะครับซึ่งบอกก่อนว่ากาต้าของผมมันบวก18นะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาเทสกันจริงๆเนี่ยอันนี้ผมไม่มั่นใจนะเพราะว่าผมไม่เคยเทสบวก15คือมีดอีกข้างนึงมันก็บวก14อ่ะไม่รู้ว่าจะเทสให้ยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่บวก18อ่ะเหมือนว่าถ้าเกิดว่าไปตีดีน้ำลมไฟแล้วทำให้มันติดสถานะติดสแต็กอ่ะตัวบอสมันติดสแต็กอ่ะนะครับติดพิษติดอะไรเงี้ยใช้อันเนี้ยน่าจะแรงกว่านะครับแต่ว่าผมมาเทสดูละคือของผมเนี่ยนะครับใส่เป็นกาต้าบิลสุดท้ายเนี่ยนะครับที่บวก18มันได้คริดาเมจบวก 17% เนี่ยอันเนี้ยแรงที่สุดกับทุกบอสเลยนะครับน่าจะเป็นผลของที่มันบวก18ด้วยหรือเปล่านะไม่มั่นใจนะครับอันนี้อาจจะต้องลองเทสอีกทีนึงถ้าเกิดว่าตัวคุณอ่ะไม่ได้มีอาวุธบวก18นะครับแล้วก็ในส่วนของชุดเนี่ยนะครับผมใส่เป็นชาลตันซูเปอริโอนะครับ
เป็นเซตชุดชาวตันนะครับก็คือทุกๆค่าสเต็งเนี่ย20แต้มเราจะได้ P damage บวก 1% นะครับแล้วก็ในส่วนของP damageของผมเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่ 103% นะครับอันนี้ก็ใส่การ์ดนะใส่การ์ดด้วยนะแล้วก็ให้สังเกตนิดนึงว่าที่พยายามจะเน้นน่ะก็คือจะเป็นพวก P damage reduction นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเซต PVP ของผมอะที่ผมลงไปเนี่ยรองเท้าผมอะจะเป็น PVP ตอนเนี้ยเป็น Off-Mail PVP อยู่นะครับมันจะมี P damage reduction อยู่ที่104นะครับแล้วก็ผมพยายามจะดันพวกค่า PDF กับ MDF เนี่ยกับเลือดเนี่ยให้ได้ค่อนข้างมากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราได้ปั่นกับปลามันจะเป็นสกิลที่แบบแรงแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราเองอ่ะจะได้ยืนปั่นหรือเปล่านะครับทีเนี้ยในหน้าขนนกของผมอ่ะนะผมจะใส่เป็นในส่วนของ PDF กับ MDF นะครับเดี๋ยวอันนี้อาจจะเปลี่ยนนิดนึงนะวันนี้มันยังเป็น Mercy อยู่แต่ผมอยากจะเปลี่ยนให้มันเป็นแบบ Soul นะครับก็คือเป็น PDF กับ MDF เอาเกราะนะครับแล้วก็ในส่วนของสีแดงเนี่ยนะครับก็จะใส่เป็นค่าสเตรงนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันสามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณจะลง PP คุณสามารถใส่เป็น Justice ได้นะครับคือ Justice เนี่ยมันจะบวก PDEF 22นะครับเนี่ยมันจะทำให้แอดอ่ะจะแบบว่าแข็งมากนะครับแล้วถ้าเกิดว่าตัวคุณเองเนี่ยมีค่า PP อยู่ที่ขั้นต่ำสักแบบจริงๆผมแนะนำที่ 3,000 นะแบบมีสัก 3,000 แล้วมีค่า DEF มีอะไรเงี้ยทำให้เรายืนออกสกิลได้อ่ะเราจะสามารถเล่น PVP ได้ดีมากขึ้นนะครับกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดขนนกให้ดูทีละแถวแล้วกันนะครับแล้วถัดไปเนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนของระบบใหม่ละนะครับสำหรับคนที่มาเล่นวันแรกเอ้ยแล้วงงว่าไอ้ Nexus Engine เนี่ยนะครับมันจะทำยังไงหรือว่าเล่นยังไงนะครับหลักๆเนี่ยนะครับมันง่ายๆเลยก็คือเราใส่นะครับผลรวมของรังผึ้งเนี่ยนะครับให้ได้รวมเท่ากับ7ถ้าเกิดว่าเราใส่4อีกอันนึงที่มาต่อใกล้กันเนี่ยเห็นมั้ยว่ามันต้องเป็น3นะครับใส่เกินไม่ได้ใส่4กับ4ไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าใส่4 1อีกอันนึงต้องเป็นอะไรต้องเป็น2นึกออกปะนะครับเนี่ยเห็นมั้ยอันนี้ผมยังไม่ต่อนะเพราะว่าช่องมันไม่พอนะครับหรือว่าอย่างอันเนี้ยเนี่ยผม3เห็นมั้ย3นะหยิบออกมา3อันนะแล้วก็อันนี้3เห็นมั้ยหยิบออกมาอีก3อันนะครับแล้วก็อันนี้อะไร1มันต้องต่อให้ได้แบบพอดีอ่ะมันถึงจะเปิดปลดล็อกนะครับแล้วก็ในวีคแรกเนี่ยที่มาเนี่ยวันเนี้ยเป็นวันแรกนะครับจะทำให้เราเนี่ยมีช่องสกิลที่เพิ่มเข้ามาเป็นสกิลพิเศษนะครับอยู่อีก2ช่องตรงนี้นะครับซึ่งในส่วนของการเล่นกาต้าเนี่ยสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีนะครับก็คือสกิล Phantom Menace นะครับกับ Rolling Cutter นะครับ2อันนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเรารีมาแล้วดวงดีเนี่ยได้ทั้ง2อันเนี่ยอย่างผมเนี่ย Rolling Cutter เห็นไหมแล้วก็ Phantom Menace บวก10 2อันเนี่ยคือครบละอันเนี้ยเป็นเมนพอยต์หลักนะครับในการมากิโยตินนะครับวันแรกหรือว่าในช่วงแบบ 1-2 อาทิตย์แรกเนี่ยคุณพยายามมาดู Nexus Engine นะครับให้มันได้2สกิลนี้นะครับอาจจะไปย่อยมาอ่ะแล้วก็ในส่วนถัดไปนะครับเป็นระบบใหม่เหมือนกันนะครับก็คือ Nebula Path นะครับ Nebula Path เนี่ยนะครับคลิกเข้ามาที่มุมขวาบนตรงนี้ปุ๊บมันจะมีนะครับในส่วนของ Level Skill นะครับซึ่งในส่วนของ Assassin เนี่ยนะครับจะแนะนำที่ Level 60นะครับซึ่ง Level 60เนี่ยในทุกๆ1แต้มของไอ้ Shadow เนี่ยหรือว่า Skill Point เงาเนี่ยนะครับที่เราสะสมเงาเนี่ยครบ100เนี่ยมันจะได้แอมละ 1.5% 100ก็คือเท่าไหร่ 150% นะฮะมาในช่วงอาทิตย์แรกเนี่ยก็พยายามดันนะครับตรงเนี้ยมันสามารถใส่เป็นเกรดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็สามารถใส่สมุดนะครับอันที่ใส่แนะนำก็คือจะเป็นสมุดสัตว์อะเนาะนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยเพิ่มได้เร็วมากนะครับอย่างของผมเนี่ยดองสมุดสัตว์ไว้นะครับแล้วก็ไปเรียกว่ามันเป็นเทคนิคนิดนึงแล้วกันมันก็แบบไม่ต้องทำตามก็ได้นะผมดึงคืนเลเวลของสัตว์เลี้ยงอ่ะออกมาเพื่อที่จะทำให้ผมอ่ะได้เลเวล60ในวันแรกนะครับอันนี้ก็เป็นแบบอีกทางเลือกนึงแล้วกันนะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยแนะนำอาจจะทำไปเรื่อยๆก็ได้นะครับมันเป็นในเรื่องของความคุ้มหรือไม่คุ้มอ่ะแต่ผมมองว่าถ้าเป็นเลเวล60อ่ะยังไงก็คุ้มนะครับส่วนถัดไปเนี่ยผมอยากจะให้ดูนะครับเป็นในส่วนของรูนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นในรูนของ PVE เนี่ยอาจจะไม่มีอะไรมากนะครับผมจะใส่ปิดอิมเพลนะครับแจ็คกิ้งบัตรลัดตีบงตีบอสอะไรเงี้ยเนาะนะครับ Starfall นะครับ Meteo นะครับก็ใช้สามารถเอาไว้ลงดันนะครับลงร้อยนะครับหรือว่าลง TOC นะครับได้เลยนะครับเก็บวงเก็บเวลนะครับถ้าเกิดว่าจะไป TOC
อีกอันนึงก็อาจจะใส่เป็นเซตนี้ก็ได้เซตถึกนะครับก็คือทำให้เราแบบยืนได้ไม่ตายง่ายนะครับผมจะใส่เป็นเบรฟฮาร์ทนะครับแล้วก็เป็นอิมมอร์ทัลบอดี้นะครับแล้วก็เป็นเดดล็อกออโรร่านะครับรูนโจมตีมีแค่อันเดียวเองคืออิมเพลเพราะว่าแอดมันเป็นตัวที่แบบว่าเอาตรงๆก็คือสามารถจ่ายสกิลได้แรงอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะบางเกินไปนิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของรูนอาชีพเนี่ยนะครับใช้ power of python นะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็แล้วแต่ว่าจะเป็นสีม่วงก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ PVP เนี่ยอันเนี้ยค่อนข้างจะสำคัญแล้วนะครับวิธีการก็คือถ้าเกิดว่าปรับได้เนี่ยนะครับผมอยากจะแนะนำว่าให้ใส่รูน PVP 3อันนะครับ1 2 3เนี่ยนะครับแล้วผลรวมของค่า PVP เนี่ยนะครับในตัวของ PVP reduction น่ะมันควรจะมีอยู่ขั้นต่ำสักแบบ 3,000 นะครับอย่างผมเนี่ยผมยังไม่ได้เปลี่ยนเซตนะนะครับผมมีอยู่ 3,000 นะครับ PVP damage reduction 3,000 นะครับโดยที่ผมใส่แค่3รูนเท่านั้นอีกรูนนึงเนี่ยนะครับจะใส่เป็น Brave Heart ซึ่งไอ้ Brave Heart เนี่ยมันยังแสดงประสิทธิผลของมันได้ไม่ดีด้วยเพราะว่า Brave Heart ของผมอ่ะมันยังไม่ใช่เลเวลเต็มนะครับคือถ้าเกิดว่า Brave Heart เลเวลเต็มอ่ะมันจะทำให้นะครับเรานะครับไม่โดนดาเมจที่เกินกว่าเลือดของเราเนี่ย 20% ต่อเนื่อง2วิมันจะเป็นจังหวะที่แอดอะวิ่งไปอยู่มุดอยู่ใช่ไหมแล้วก็โผล่ขึ้นมาฟาดอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราไม่ได้ตายในจังหวะนั้นอะหรือว่าแบบเราจังหวะขึ้นมาแล้วมันหมุนอยู่อะอันนี้อาจจะต้องลองไปเล่นใน PVP ซึ่งเดี๋ยวอาจจะทำเซตแยกของ PVP เข้ามาอีกทีนึงนะครับเดี๋ยววันนี้จะพูดถึงเรื่องของ PVE เป็นหลักก่อนแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็ในส่วนของเฟืองเนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นในเฟืองของตรงนี้เนี่ยผมจะใส่แจ็คเก็ตสแลชมาด้วยนะครับจริงๆผมมีแจ็คเก็ตสแลชที่เป็นสีนี้ด้วยนะแล้วก็ถัดไปเนี่ยที่ผมจะใส่ก็คือเป็นคอเวอร์โหลดนะครับแล้วก็อันเนี้ยบอกเลยว่าจะใส่ในทุกพีเซตแหละก็คือลง PVP ก็อันนี้นะครับแล้วก็อาจจะล่าบอสอะไรเงี้ยเก็บเวลอะไรเงี้ยก็เป็นแค่อันนี้เลยนะครับเพราะว่ามันง่ายดีนะครับผมไม่ค่อยแบบขี้เกียจมาเปลี่ยนอ่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเครือพิษนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าอันบนเนี่ยจะให้เป็นดีกว่านี้ก็ควรที่จะเป็นแบบว่ามานาเลนรีโวโซอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าบัตเติร์ดนะครับโครบัตนะครับจะดีกว่าเพราะว่าโมเมนตัมเนี่ยเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของอันเนี้ยที่ผมมองว่ามันดีอันนึงเนี่ยก็คือไนท์วอล์กเกอร์นะครับเอาไว้ใช้ในการเล่น PVP นะครับเวลาที่เราโผล่จากเอฟเฟคสตีลเนี่ยหรือว่ามุดขึ้นมามันจะทำให้เราได้รับดาเมจรีดักชันบวก 20% ก็คือเหมือนว่าเราโดนลดดาเมจที่เวลาเราโดนตีจากเวลาที่เราโผล่ขึ้นมาเวลาเราเล่นเป็นจังหวะใน PVP อ่ะจะทำให้เราเนี่ยโดนตีเบานะครับแล้วก็ยืนปั่นได้แล้วกันนะครับผมเน้นว่าคือถ้าเกิดว่าได้ปั่นอ่ะแล้วปั่นโดนเก็บสแต็กได้แล้วปายังไงก็ตายนะครับแรงมากบอกเลยแรงชิงถ้าเกิดว่าเป็นตัวในทีเดียวกันอ่ะสบายมากนะครับแล้วก็ในส่วนของการอัพสกิลเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าของผมเนี่ยจะเป็นในส่วนของการอัพแจ็คเก็ตสแลชเข้ามานะครับกับเฟืองนะแล้วใส่ก๊าซเต็มวอร์มนะครับก็จะอัพประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นหน้าของทีฟนะแล้วอันนี้นะครับเป็นหน้าของ Assassin เนี่ยก็จะใส่เป็นแจ็คเก็ตสแลชนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีการ์ดInjustice เนี่ยนะครับคุณจะใส่เป็นแถวกลางได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณมี2ใบเนี่ยมันสามารถแบ่งแต้มกันได้นะครับแต่ว่าอย่างอันนี้เป็นพรีเซตแจ็คเก็ตสแลชนะครับผมก็จะอัพ Enchant Poison นะครับซึ่งตรงนี้มันสามารถลด Enchant Poison นะครับหรือ Venom Dart เนี่ยมาใส่2สกิลนี้ได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้มีผลในเรื่องของความแรงมากเท่าไหร่ก็อาจจะเลือกไปเลยก็ได้นะครับอย่างของผมใส่คู่2ใบแล้วเดี๋ยวต่อไปก็เปลี่ยนไปใส่เป็นอาเชอร์ม่วงอ่ะผมก็เลือกเป็นใส่สเตมวอร์มมากกว่านะครับซึ่งแล้วเดี๋ยวมาเทสกันอีกทีนึงกันว่ามันแบบแรงกว่าหรือว่ามันเบากว่าอะไรเงี้ยเนาะนะครับแล้วก็ในส่วนของAssassin Cross เนี่ยนะครับก็อัพเป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็นAdvanced Kata Mastery นะครับแล้วก็ Deadly Poison นะครับนะครับแล้วก็อธิบายนิดนึงนะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่มากๆนะครับEnchant Poison เนี่ยมันคือการเคลือบพิษนะครับใส่อาวุธนะครับเอาง่ายๆก็คือมันเคลือบพิษใส่อาวุธเอาไว้ตีตัวที่มันเป็นดินน้ำลมไฟใช้คู่กับเฟืองโพลาซีพอยซันนะครับก็คือเฟืองนี้เวลาที่เราตีพวกดินน้ำลมไฟเนี่ยนะครับจะเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นทำให้เราแบบตีแรงขึ้นตีพิษติดพิษแรงขึ้นอะไรพวกนี้นะนะครับสำหรับตัวที่เป็นดินน้ำลมไฟนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกอันเดชแชโดเนี่ยนะครับมันจะตีพิษไม่ได้นะต้องเอาไอ้สกิลเนี้ยออกนะครับก็คือ Enchant Poison น่ะออกนะแล้วส่วนในสกิลของ Daily Poison น่ะนะครับหรือว่าเขาเรียกกันว่า EDP เนี่ยเวลาที่เราใช้เนี่ยมันจะสามารถเคลือบไปตีได้ทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นน่ะสามารถตั้งออโต้ได้เลยเนาะแล้วก็ในส่วนของกิยาตินคอสเนี่ยนะครับสามารถอัพ2แถวเนี้ยเต็มเลยนะครับแล้วก็แถวสุดท้ายเนี่ยอัพได้เลยนะครับก็ลองแคปดูแล้วก็แบ่งแต้มเอาก็ได้นะแล้วแต่ว่าคุณใส่การ์ดประดับตรงไหนเนี่ย
นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาตีในนี้ให้ดูแล้วกันนะโอเคนะครับทีนี้เราอยู่ในสนามซ้อมละนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่ามันจะมีสกิลเคลือบพิษใช่ไหมก็คือกดไปเพราะว่ามันเป็นตัวดีน้ำลมไฟเนาะแล้วเราก็กดนะครับ Enchant Daily Poison หรือว่า EDP นะครับที่เคลือบตีได้ทุกตัวนะครับแล้วเราก็จะโยนบ่อพิษลงไปนะครับซึ่งแอดเนี่ยเขาจะมีสกิลบ่อพิษเพื่อทำให้บอสมันติดพิษนะครับแล้วทำให้เราเนี่ยตีแรงขึ้นเนาะอันนี้คือสกิลเวนอมดัตนะครับเราจะโยนลงไปแป๊บแบบนี้แล้วก็กดตัวเคนะครับให้มันตีออโต้เลยอันนี้เนี่ยคือบอกก่อนนะว่าผมแบบยังไม่ได้กดบัฟไม่ได้กดอะไรเลยนะครับก็คือมาถึงก็คือตีให้ดูเลยนะครับไม่ได้กดยาหรือว่าได้บัฟอะไรอย่างงี้เนาะอยู่ที่ประมาณ12วินะครับเปลี่ยนแค่โกงการ์ดอะไรแค่นี้เองนะครับเห็นไหมแล้วทีเนี้ยวิธีการเซตสกิลออโต้ที่ผมเซตมาแล้วผมลองว่ามันโอเคมันแบบมันใช้ได้แล้วกันนะก็คือเราจะใส่ดาร์คครอลขึ้นมาก่อนเพื่อพุ่งนะครับแล้วก็เป็นปั่นนะครับหรือว่าโรลลิ่งคัตเตอร์นะครับแล้วก็เป็นปานะครับแล้วก็เป็นสกิลแฉก5แฉกเนาะแล้วก็อันเนี้ยเป็นสกิลที่เอาไว้ใช้เวลาครบสแต็กเนี่ยมันจะอันตินะครับซึ่งมูลมันตายก่อนนะครับมันไม่ได้อันติอีกทีนึงนะเพื่อพิษนะครับเพื่อ EDP นะครับแล้วก็โยนบ่อแล้วก็กดตีนะครับเห็นไหมว่าตรงเนี้ยมันจะมีสแต็กเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วทีเนี้ยสแต็กที่ได้เลเวล60เนี่ยจะมาดูว่า ADK ของผมเนี่ยมันจะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 16,000 นะครับแต่ว่าถ้ามันจะไปสุดเนี่ยมันจะไปสุดที่ 18,000 แต่มูลมันตายก่อนไงเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นกามดูนะครับเพื่อที่จะให้มันใช้อันติเนาะนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็เหมือนเดิมกามเนี่ยเป็นตัวดินน้ำลมไฟนะครับเปลี่ยนการเรียบร้อยนะครับกดปุ๊บเพื่อพิษ EDP วางบ่อกดโอเคนะครับแล้วผมก็จะปล่อยไปเลยนะครับเวลาที่มันตีออโต้เงี้ยผมก็แบบเมื่อกี้ก็ขี้เกียจง่ายๆคือเรามาแค่ดูตรงสแต็กของบ่อเนี่ยนะครับว่าตรงเนี้ยพิษมันหมดหรือยังถ้าเกิดว่าพิษมันยังไม่หมดเนี่ยเราก็ยังไม่ต้องทำอะไรกับมันนะครับอันนี้มาแยกเงามาแล้วนะครับแล้วก็ปั่นปุ๊บปล่อยออโต้ไปเห็นไหมแบบ20ล้าน30ล้านอยู่นะแล้วก็มีปลาปาดปันเนี่ยนะครับติดเลดคัตนะครับเดี๋ยวลองดูที่ดาเมจ1นาทีแล้วกันนะครับเห็นไหมแม่พอเรามาสังเกตบ่อตรงเนี้ยถ้ามันยังไม่หมดเราก็ยังไม่ต้องทำอะไรเนาะนะปล่อยไปเรื่อยๆกามนี่อาจจะแบบประมาณสัก1นาทีนะครับเนี่ยพอพิษมันเริ่มแบบว่านับสแต็กถอยละเราก็กดนะครับพิษวางลงไป1ทีเห็นไหมมันก็จะติดพิษต่อนะครับแล้วทำให้เราตีได้แรงประมาณ1นาทีพอดีเลย58วินะครับสำหรับการตีกามนะครับตรงส่วนเนี้ยหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะนะครับถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในไลฟ์สตรีมนะส่วนของ PVP เนี่ยเดี๋ยวไว้ทำเป็นแยกอีกทีนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องลองเล่น PVP แบบจริงจังก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงเนาะไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย